เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยนะครับกับแจ็คกี้สเต็ปแตกครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นนะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเป็นบทวิเคราะห์บอลครับประจำวันที่18มีนาคมพ.ศ.2565นะครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านวูล์ฟแฮมป์ตันครับที่จะเจอทางด้านลีดส์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านวูล์ฟแฮมป์ตันครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป2นัดและแพ้ไปถึง3นัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านลีดส์ยูไนเต็ดเองครับก็ฟอร์มไม่ดีเช่นกันครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4นัดครับและชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งนัดล่าสุดชนะให้นอริชเนี่ยมา2ประตูต่อ1นะครับส่วนวูล์ฟนัดล่าสุดชนะทางเอเวอร์ตันมาได้1ประตูต่อ0นะครับจากสถิติที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางด้านวูล์ฟแฮมป์ตันที่ทำได้ดีกว่าอยู่มากครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันวูล์ฟชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับนี่ครับแล้วตัว11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามคืนนี้ครับนี่ครับจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับของทั้ง2ทีมครับแล้วผมมองว่าครับเป็นทางวูล์ฟแฮมป์ตันครับที่ดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยครับทั้งฟอร์มโดยรวมครับและตัวผู้เล่นในวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ทางฝั่งวูล์ฟแฮมป์ตันเนี่ยยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปที่วูล์ฟแฮมป์ตันได้เลยครับสำหรับคู่แรกของเรานะครับที่ต่อไปทางวูล์ฟแฮมป์ตันครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้นะครับวูล์ฟแฮมป์ตันครับชนะ 2-1 ครับส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับจะเป็นทางด้านซัตซาโรนะครับเจอกับทางด้านสเปเซียนะครับในเวลาเที่ยงคืน45ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านซัตซาโรครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะไปถึง3นัดรวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสมอไป2นัดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนสเปเซียเนี่ยต้องบอกว่า5นัดหลังสุดชนะไปเพียงนัดเดียวครับและแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับฟอร์มเนี่ยทำได้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับสำหรับทีมเยือนครับจากสถิติที่เจอกันมาครับแน่นอนครับเป็นทางซัตซาโรครับที่ทำได้ดีกว่าอยู่มากครับ5นัดหลังสุดซัตซาโรชนะไปได้3ส่วนทางสเปเชียชนะไปได้1นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับโดยเกมนี้ครับราคาเปิดมาให้ทางซัตซาโรเนี่ยเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกเลยครับวันนี้ผมมองว่าครับอยู่ทางฝั่งซัตซาโรเนี่ยยังก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีกว่าแล้วมีตัวผู้เล่นที่ดุดันกว่าด้วยครับวันนี้จัดไปที่ซัตซาโรได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้ครับซัตซาโรครับชนะ 2-1 ครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นทางด้านเจนัวครับที่เจอทางด้านโตริโน่ครับในศึกกัลโชเซเรียอาอิตาลีนั่นเองครับในเวลา 3:00 ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านเจนัวครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับเสมอมาทั้ง5นัดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มสม่ำเสมอจริงครับเสมอมาตอนนี้เนี่ยโอ้โห7นัดรวดแล้วครับสำหรับเจนัวเองนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับโตริโน่ครับก็ไม่ชนะใครเช่นกันครับเสมอไปถึง3ครับและแพ้ไป2นัดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยสูสีกันอยู่มากครับแต่ถ้าดูจากสถิติที่เจอกันมาครับทางเจนัวเองเนี่ยไม่เคยชนะทางโตริโน่ได้เลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยโตริโน่ชนะไปได้3นัดและก็เสมอกันไป2นัดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้ารู้จักสถิติแล้วเนี่ยจากการวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยผมมองว่าครับด้วยราคาที่เปิดมาครับให้โตริโน่เป็นฝ่ายต่อแบบนี้ครับผมมองว่าครับอยู่ทางฝั่งโตริโน่เนี่ยก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสถิติมันฟ้องครับว่าชนะมาตลอดอยู่แล้วครับวันนี้จัดไปที่โตริโน่ได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดนะครับโตริโน่ครับชนะ 2-1 ครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็บทวิเคราะห์บอลของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมแจ็คกี้นะครับสเต็ปแตกเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของผมสเต็ปแตกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับบ๊ายบายครับ